ล้างมือยังไงให้ปราศจากเชื้อโรคการล้างมือไม่สะอาดหรือไม่ถูกวิธีอาจนำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้โดยไม่รู้ตัวมือเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคเมื่อหยิบจับอาหารหรือสิ่งของอาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้และยังสามารถทำให้ผู้อื่นได้รับเชื้อโรคไปด้วยการล้างมือให้สะอาดจึงมีความสำคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นเวลา15วินาทีสามารถช่วยลดเชื้อโรคได้ถึง 90% การล้างมือในผู้ป่วยตาแดงจะเป็นวิธีการป้องกันการระบาดของโรคได้การล้างมือของผู้ประกอบอาหารสามารถป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้วันนี้เราจะพาทุกคนมาล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้องเพียง7ขั้นตอน1ใช้ฝ่ามือถูกันนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและขัดถูให้ทั่ว 2. ถูฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้านำมือทั้งสองข้างมาประกบกันถูซอกนิ้วให้สะอาด 3. ถูหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้ว 4.ขัดข้อนิ้วมือด้านหลังบนฝ่ามือกำเป็นกำปั้นข้างหนึ่งล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณดั่งนิ้ว 5. ถูปลายนิ้วมือและเล็บแบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูฝ่ามือ 6. ถูหัวแม่มือโดยรอบใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบหัวแม่มือและฟอกเป็นวงกลม 7. ถูรอบข้อมือกำมือรอบข้อมือหนึ่งข้างและฟอกจนสะอาดการล้างมือที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของโรคติดต่อหลายโรคดังนั้นจึงจำเป็นต้องล้างมืออย่างถูกวิธีทุกคนควรหันมาใส่ใจกับการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนหลังทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันโรคและยังเป็นการรักษาสุขอนามัยให้สะอาดอยู่เสมออีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการล้างมือเพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายลดเสี่ยงการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล